วัสดีนะครับวันนี้ก็หยบเกม GTAV หมดซอมบี้นะครับพาร์ทนี้เนี่ยเราจะหาบ้านนะครับซึ่งผมคิดว่าผมจะเอาที่ตรงนี้นะครับเป็นบ้านถึงพื้นที่มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเปิดมาก็เจอซอมบี้เดินดุมดุยดุมดุยอยู่แล้วเยอะเลยด้วยที่ผมเลือกตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ดีนะครับก็คือมีลานจอดฮอด้วยแล้วก็พื้นที่โล่งกว้างด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับผมนะมันมีรั้วกั้นนะครับรั้วกั้นซอมบี้น่าจะนะครับน่าจะเข้ามาไม่ได้ครับแล้วก็ผมก็เอารั้วมาแปะติดตรงนี้เพื่อเป็นทางเข้าออกนะครับแล้วก็ติดตรงนี้ด้วยดีไหมเนี่ยยังไงลงไปชนก่อนนะชนก่อนตรงนี้ก็ปิดด้วยนะปิดด้วยปิดทับไว้อีกหนึ่งเนี่ยครับแล้วก็ปิดตรงไหนอีกครับรู้สึกจะไม่แฮะปิดอยู่แค่ประมาณไม่กี่จุดนะครับกับตรงนี้ด้วยครับแถมอีกหนึ่งก็ถ้าเกิดได้พูดก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ดีเลยนะครับพื้นที่ดีละมั้งนะแต่ว่าต้องเคลียร์ซอมบี้เป็นชุดใหญ่เลยนะครับเนี่ยตีนเพียบโอเคแป๊บนึงนะครับมาตายอ้าวลืมชิบหายปืนแป๊บนึงนะผมต้องไปหาพื้นที่ในการเอาปืนออกมาก่อนนะครับพื้นที่ปลอดภัยเอ้ยผมว่ากลับบ้านไปแล้วก็เอารถเลยดีกว่ามั้งเอารถมาเลยครับเฮ้ยตัวรถคันนี้ผมก็ชอบอ่ะเนี่ยขับแล้วมันเร็วดีครับรู้สึกมันดีครับโอเคเอาเป็นว่าเราเอาจอดตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาดีไหมไม่ดีกว่านะครับเอามันไปด้วยแล้วกันขี้เกียจเอาครับเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีอะรถเนี่ยนะรถแมงกาไซครับมีอยู่แค่คันเดียวก็พอแล้วก็คือคันที่อยู่ที่บ้านเนี่ยครับเสือคันนี้เอาไปขับเล่นแล้วเดี๋ยวก็ปล่อยมันไปครับพอเรารีแมปมันก็หายนะโอเคกลับบ้านก่อนนะครับเพื่อย้ายคนเอ้ยคนเนี่ยไม่หรอกนะครับขาดทิ้งให้หมดย้ายแค่เต็นท์กับพวกกำแพงนะครับกับกำแพงสร้างบ้านเนี่ยเอ้ยทางบ้านเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอากำแพงที่บ้านเพิ่มเติมดีกว่านะเพราะว่าของเนี่ยเรามีพื้นที่จำกัดนะในการเก็บของอ่ะนะมีพื้นที่จำกัดครับนี่ครับโอเคอ้าวพอกลับมาปุ๊บซอมบี้หายหมดแล้วดีโอเคถอดหมวกด้วยครับรู้สึกขัดลูกหูลูกตามากเอาละกำแพงนี่ไม่ใช่ดิเป็นประตูเลื่อนนะครับเป็นประตูเลื่อนหมุนแป๊บนึงนะครับหมุนไงแล้วผมลืมนะครับที่ไม่หายแล้วอ๋อกด Q กับ E นะครับกด Q E โอเคเอประตูเลื่อนแล้วถ้าเกิดเราติดไว้ตรงนี้แล้วประตูมันจะเลื่อนไปทางไหนวะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะครับนะติดตรงนี้โอเคเลื่อนไปทางฝั่งซ้ายตามปรารถนาแล้วก็ล็อกอยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็ติดกำแพงอีกชั้นนึงนะครับเดี๋ยวดูหลังด้วยครับหลังเกิดนี่หลังมีซอมบี้เกิดนี่บันไลโอเคยังไม่มีแล้วก็กำแพงธรรมดานะครับกำแพงธรรมดาเอาอันไหนดีเฮ้ยเสียงอะไรครับเสียงฮอครับผมได้ยินเสียงฮอเฮ้ยนี่วอโอเคเอาเนี่ยแปะติดไปติดยังไงดีครับติดอย่างนี้โอเคเอ้าหมดแล้วอ๋อเราคราฟได้แต่ว่าเราคราฟได้โอเคคราฟได้อีกชิ้นเดียวครับเนี่ยเกลี้ยงแล้วเดี๋ยวต้องไปเอาเพิ่มครับเพราะที่บ้านเนี่ยเราติดเอาไว้เยอะเลยนะครับไปเอาเพิ่มก็น่าจะได้เยอะอยู่แบบติดโอเคนะครับเอาพื้นที่ตรงนี้แหละเป็นบ้านนะครับคราวนี้ซอมบี้ก็จะเข้ามาไม่ได้แค่ตรงนี้นะยังมีติดตรงนี้อีกครับตรงนี้แล้วก็ข้างหลังอีกนะครับอีก2จุดนะครับก็คือตรงนู้นกับตรงไหนอีกก็ไม่รู้ช่างมันโอเคเอาปืนออกมาก่อนดีกว่าผมว่าน่าจะปลอดภัยในระดับนึงแล้วคิดว่านะเอ้ยกล่องกล่องเราต้องวางกล่องเลยด้วยครับเพราะว่าที่บ้านเราก็มีอยู่อีกหนึ่งกล่องนะครับกล่องผมจะวางตรงไหนดีกล่องวางไว้ตรงนี้ละกันครับไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นแบบว่าเป็นจุดจุดสำหรับจัดการเก็บของเลยละกันนะตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับเพราะว่าบรรยากาศภายในเมืองเนี่ยผมรู้สึกเอือนแล้วนะครับเอือนแล้วนะแต่ก็ต้องมีคนอยู่ในแคมป์เราด้วยนะครับมันถึงจะไม่มีซอมบี้เกิดในแคมป์เรานะเพราะงั้นเราต้องช่วยคนด้วยนะครับช่วยคนเอามาไว้ในแคมป์เราเยอะๆนะครับโอเคแอสซอลช็อตแกนเอาไปกับปืนพกแล้วก็แอสซอลช็อตแกนไม่เยอะไปแล้ว SMG โอเคพอแล้วครับเอ้าเผลอกดผิดไปกดถ่ายรูปซะงั้นเนี่ยครับก็จะเห็นว่าจะมีซอมบี้เกิดอยู่นะครับก็คือเราต้องเอาคนมาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะใกล้ๆตรงนี้นะมันถึงจะไม่มีซอมบี้เกิดนะครับนี่แน่เอ้ยปืนอะไรเนี่ย SMG เอาช็อตการยิงดีกว่านะกับพวกซอมบี้เนี่ยเพราะว่าเราไม่ค่อยเอาไปยิงคนอยู่แล้ว
ับคนยิงกับปืนลูกซองก็ชิบหายเลยครับคนมันยิงระยะไกลนี่โคตรแม่นแล้วปืนลูกซองมันต้องยิงในระยะใกล้นะครับเฮ้ยโจรเกิดโจรเกิดโอเคผมขอฮิวเลือดก่อนเพราะตอนขับแมงกะไซนี่นอกรอบนะครับผมขับชนซะมั่วเลยตัวเองปลิวไป10กว่ารอบโอเคแล้วก็ไปรับคนนะครับไม่ดีต้องพูดว่าไปช่วยคนใหม่เลยดีกว่านะครับคนกลุ่มใหม่เลยนะส่วนคนกลุ่มเก่าเนี่ยผมจะจัดการนะครับจัดการฆ่าทิ้งให้หมดเพราะว่าบางคนเนี่ยเราก็คุยด้วยไม่ได้นะครับเอ้ยแต่ว่าก็มีบางคนนะที่ว่าเราคุยด้วยได้ครับงั้นคนที่เราคุยด้วยไม่ได้เนี่ยเราจะฆ่าทิ้งนะครับส่วนคนที่ว่ายังคุยด้วยได้เนี่ยผมก็จะมาอยู่ค่ายใหม่เลยนะครับวินลี่เชดโอ้ fucking shit มันมาแล้วมันยิงกูแล้วโอ้โอ้โอ้แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอย่าเพิ่งเผือกบีบี้โอ้โหกันทำกันทำเฮ้ยอย่ายิงรถแมงกะไซกูนะเฮ้ยไอ้แน่ยิงให้ล้มก่อนยิงให้ล้มดูหลังด้วยครับแป๊บนึงแป๊บนึงนู่นนู่นยิงทะลุพุ่มหญ้านี่เป่าแดงๆยิงก่อนเลยโอเคระยะใกล้ตรงนี้ใกล้อยู่น่าจะลูกศอกยัดยัดยัดซอมบี้ด้วยต้องดูซอมบี้ด้วยนู่นนู่นนู่นมาแล้วมาแล้วเคลียร์ก่อนอย่างนี้อีกตัวนึงเอ้ยอีกสองตัวแล้วตายแล้วเหลือตัวเดียวแล้วครับตัวนี้อันนี้โผล่มาอะไรเรียกสปิริตจะโห่ร้องทำแมวเหมียวอะไรเอ้ยโอเคหมดสวัสดีบี้บี้บี้ทั้งหลายอุ้ยซอมบี้เริ่มเยอะครับโอเคต้องรีบกลับบ้านแล้วเก็บของครับตอนนี้ของไม่ต้องลูทนะครับเก็บแค่ของก่อนก็พอเอ้ยเก็บแค่ปืนนะฮะโอเคกลับบ้านปิด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 แม่งเจอกลางทางพอดีเลยส่วนรถนะผมก็จะย้ายเอามาไว้ที่บ้านด้วยนะครับแล้วก็รถคันนี้เนี่ยผมก็กำลังคิดอยู่นะว่าจะเอาดีหรือเปล่าคือมันก็ขับมันนะครับขับไวด้วยก็สองจิตสองใจนะแต่ว่าผมไม่อยากมีรถเยอะนะครับเพราะว่ายิ่งรถเยอะเนี่ยมันจะดูแลยากนะฮะแล้วแบบมันล่อตาล่อใจนะครับอยากใช้ไปซะทุกๆคันเลยนี่ลัวเพียบนะครับแล้วก็คนเนี่ยบางคนก็ไร้ประโยชน์นะครับมันจะยืนนิ่งๆนะก็คือจะไม่สามารถคุยกับเราได้ก็คือเหมือนกับเอามาเพื่อประดับฉากนะครับคนเนี่ยบางคนเนี่ยนะดังนั้นผมขอทำการเก็บลัวก่อนนะครับเก็บลัวให้หมดเลยเก็บลัวนี่ครับสามารถเก็บลัวคืนได้อ้าวลัวนี่เต็มชิบหายแล้วผมลืมวางครับเก็บประตูด้วยแล้วก็กล้องเต็นท์ด้วยเต็นท์ด้วยเก็บหมดเก็บหมดแคมป์ไฟด้วยเก็บเต็นท์ให้หมดครับเต็นท์รู้สึกจะเต็มอีกแล้วเต็มแล้วนะครับโอเคเราก็ขึ้นไปข้างบนนะครับรู้สึกจะมีเต็นท์เหลืออยู่กับบล็อกทรายนะครับส่วนบล็อกทรายเนี่ยผมคิดว่าน่าจะค่อยมาเอาทีหลังมั้งเพราะว่าบล็อกทรายก็เต็มนะครับตอนนี้เนี่ยบล็อกทรายใช่ป่ะบล็อกทรายเออใช่ครับมันเก็บได้แค่5ชิ้นครับในตัวเราเนี่ยซึ่งเราก็มีเต็มแล้วนะครับเต็ม5ชิ้นแล้วส่วนกำแพงตอนนี้12/15กำแพงกำแพงอันนี้เราเต็มแล้วนะครับเก็บไม่ได้ต้องเป็นกำแพงไม้อย่างดีครับกำแพงไม้อย่างดีรู้สึกจะเต็มหมดแล้วนะครับโอเคช่างมันถ้างั้นเอาละครับตอนนี้เป็นการคัดคนนะครับช่วงคัดคนครับใครคุยได้อยู่เราจะคุยนะครับส่วนใครคุยไม่ได้ก็ต้องตายไอ้นี่คุยไม่ได้ไอ้นี่ตายแน่นอนเอ๊ะใครคุยได้บ้างวะเนี่ยกด E คุยไม่ได้เลยครับสักคนนึงเอ้ยไอ้คุยไม่ได้เลยครับตรงนี้เนี่ยมันไม่ขึ้นให้กด E เลยครับสักคนเดียวพวกเองคือบุคลากรไร้ประโยชน์เพราะงั้นเราต้องทำการคาร์บอมครับเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอ้ยคาร์บอมทำไมครับเปลืองรถด้วยทำการบอมทิ้งครับทำมาตั้งกี่รอบแล้วก็ไม่รู้นะโอ้น่าเศร้าไหนวะแกรนิตลันเชอร์ไม่เอาครับต้องเอาสติ๊กกี้บอมนะครับเพราะมันจะกดปุ๊บตุ้มเลยนะครับส่วนไอ้แกรนิตเนี่ยถ้าเราปาเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะกระโดดหลบนะครับมันเฟี้ยวฟ้าอยู่แล้วไอ้พวกนี้เนี่ยเป็น AI ที่เราสั่งไม่ได้นะครับแต่ว่ามันหลบได้นะครับมันหลบได้ยังมีความฉลาดอยู่แต่เราไม่สามารถเอามาเป็นพวกได้แล้วนะครับก็คือเราจะไม่สามารถคุยได้นะก็ต้องบอกด้วยนะเผื่อว่าบางคนอาจจะถามนะว่าผมฆ่าพวกเขาทำไมนะครับเฮ้ยแล้วก็ปัญหาต่อไปนะคือเราจะเอารถคันไหนไปดีครับถ้าเกิดรถเนี่ยจะไปรับคนนะก็ต้องรถคันนี้ครับพวกมันนั่งได้7คนนะครับงั้นเอาไปก่อนเลยละกันส่วนเรื่องย้ายรถเนี่ยเดี๋ยวค่อยทำทีหลังก็ได้ตอนนี้ต้องไปช่วยพวกเราชีวิตก่อนนะครับตรงนี้อยู่ไกลจังวะไกลๆแต่ว่าปัญหาอีกอย่างนึงนะครับก็คือผมไม่รู้ว่ามันจะเซฟให้อีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยนะผมฆ่าป
ผู้รอดชีวิตในแคมป์ผมไปแล้วนะครับแล้วก็ผมทำการเซฟแล้วนะเซฟปุ๊บแต่ว่าพอโหลดเซฟใหม่เนี่ยมันก็ดันไม่เซฟทับของใหม่ให้ครับมันดันไปเป็นของเก่าอยู่อีกอ่ะนะผมก็เลยงงครับก็เลยเสียวๆอยู่เหมือนกันเนี่ยถ้าเกิดช่วยคนใหม่มาแล้วสักพักคนเก่าเกิดมาอีกโอ้เราจะทำยังไงอ่ะศพไม่หายเว้ยไม่หายครับศพไม่หายฮัลโหลตรงนี้เยอะจังเว้ยเอ๊ะคนกี่คนเดี๋ยวมีผู้กล้าวิ่งออกไปแล้วอุ้ยส่วนใหญ่จะถือไม้หมดเลยครับเราช่วยไปทำซากกระเบืออะไรเนี่ยไอ้ตัวเราให้ปืนมันได้ฮะเอ้ยมันมีคนมีปืนอยู่ด้วยไอ้นี่พี่อ้วนนิ่งก่อนก็ช่วยก่อนพี่อ้วนอย่าเพิ่งบูโอเคมานี่แล้วพี่อ้วนเดี๋ยวคนอื่นตายไม่ทันการเดี๋ยวจะไปต่อยเขาซะละจะยิงเคลียร์พี่ก่อนนี่เดี๋ยวอย่าบูอย่ารู้แล้วว่าเทพหัวสะท้อนแสงได้แต่อย่ากูบอกว่าอย่าทุกคนไปคุยก่อนเองเอาปืนใหม่ไปเถอะเฮ้ยปืนคาร์บินเราใช้ครับปืนนี้เนี่ยไม่ปืนนี้ผมใช้ครับเอาปืนลูกซองไปละกันเนอะเองกิฟต์เอาไปปืนลูกซองไปครับเราต้องให้ปืนไปเอ้ยนั่นไงระหว่างที่มาช่วยไอ้เม่งนี้นะคนอื่นก็โดนแดกหมดแล้วตายยังไวเลยสรุปคือช่วยได้แค่2คนครับไม่เอ้ยถึงได้บอกให้ดิบรีบไงเพราะเองไอ้เม่งคนอื่นตายหมดแล้วเนี่ยโอ้เฮ้ยแต่ว่ามันโอเคอ๋อนี่คือชดใช้ใช่ป่ะเนี่ยชดใช้ความผิดครับโดยการขึ้นไปยิงป้อมปืนให้ตรงนี้บ้านเรานะครับหลังใหม่เอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ครับที่ใหม่ลำบากหน่อยโจรเกิดอีกแล้วโอเครูทดรอปอุ๊ยรู้สึกเริ่มหิวน้ำครับเดี๋ยวต้องกินน้ำด้วยต้องดื่มน้ำก่อนด้วยครับโอเคเดี๋ยวต้องเปิดประตูก่อนเอารถไปเก็บครับมันต้องลำบากหน่อยว่าจะลงมาทำไมเนี่ยไปขึ้นรถขึ้นแล้วนั่งนิ่งๆโอเคครับให้มันมาเฝ้าแคมป์ไว้นะฮะตรงนี้เลยละกันครับเนี่ยเรามีพื้นที่จอดฮอลล์นะครับคราวนี้จะได้ไม่ต้องจอดแบบกำเกลือกินโอเคแล้วก็ต้องวางเต็นท์ครับแล้วก็วางแคมป์ไฟด้วยวางตรงไหนดีเต็นท์แล้วก็แคมป์ไฟตรงนี้เป็นที่จอดฮอแน่นอนครับโล่งๆเนี่ยตรงนี้เลยละกันนะไหนว่าเต็นท์นี่เต็นท์เรามีอยู่5อันนะเราเก็บได้แค่5อันนะฮะเอ๊ะทำอะไรเอากดผิดครับเป็นกด E โอเคต้องกด E หมุนช้ามากนะตรงนี้ด้วยเนี่ยผมได้ยินเสียงเครื่องบินแล้วเอ้ยรถจอดเดี๋ยวมันมาเผือกเดี๋ยวกูเพิ่งกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอีพวกหอยหลอดโอ้โหมันเข้ามาเลยเว้ยมันเข้ามาเลยฮะเฮ้ยยังไม่ตายเหรอแต่มันยังพูดอยู่ครับมาเตอร์ฟักเกอร์หรือว่าทีมเราพูดมันขับเข้ามาเลยครับขับมาเหมือนเป็นบ้านมันเลยครับลงมานี่เลยลงมาเอารถมันซะเลยครับดูลากลากโคตรโหดเอารถมันไปรับคนอื่นเลยนะครับโอเคถือว่าเราเคลียร์เรียบร้อยแล้วก็มาวางเต็นต์ต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยทำกำแพงด้วยนะครับกำแพงติดเอาไว้รอบๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมกลัวว่าอาจจะมีโจรบุกมาไงแล้วเดี๋ยวเราไม่มีที่คัฟเวอร์นะครับเพื่อหลบกระสุนเนี่ยตายครับตายแต่เดี๋ยวค่อยทำนะครับตอนนี้ขอวางแคมป์วางเต็นต์เลยเอาให้เสร็จก่อนอีกแล้วกดผิดครับนี่มันต้องกดหมุนโอเคประมาณนี้นะวางอีกครับวางอีกเต็นต์เยอะๆเลยครับยิ่งเยอะยิ่งดีต่อไปก็แคมป์ไฟนะว่าแคมป์ไฟนี่แคมป์ไฟเราเก็บได้แค่5ชิ้นด้วยนะครับวางตรงนี้เลยครับโอเคนะวางอีกจุดนึงตรงไหนดีอีกจุดนึงไอ้เรื่องแคมป์ไฟเราก็ต้องระวังนะครับอย่าเข้าใกล้มันมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเหยียบแล้วก็นั่นไงหิวน้ำแล้วแป๊บนึงดื่มน้ำก่อนอึดื่มอีกโอเคเฮ้ยกินอาหารชุดเลยดีกว่านี่ครับพวกอาหารชุดเรามีเยอะนะครับ13/15เนี่ยกินสัก2ชุดหลอดน้ำเต็มหลอดอาหารยังไม่เต็มครับอีกนิดนึงช่างมันตึ๊ะโอเคแล้วก็ต่อไปก็วางโต๊ะคราฟนะครับโต๊ะคราฟของ
โต๊ะคราฟอยู่ไหนวะโต๊ะคราฟรู้สึกจะอยู่ล่างสุดนี่มันมีอยู่2โต๊ะนะครับเราเก็บได้แค่2โต๊ะเท่านั้นวางตรงไหนดีครับโต๊ะคราฟเราควรจะวางไว้ประมาณข้างในนะครับใกล้ๆกับกล่องกระสุนใกล้ๆกับกล่องปืนนะครับกล่องเก็บปืนโอเคตรงนี้ไปเป็นดรอปฮะไม่สนครับตอนนี้จัดการค่ายก่อนค่ายยากจนแรนแค้นมากโอเควางไว้2โต๊ะนะครับวางไว้ลวกๆอย่างเงี้ยระหว่างนี้ก็เซฟก่อนนะครับต้องเซฟก่อนโอเคนะครับต้องเซฟก่อนนะครับผมกลัวตอนโหลดเซฟมากเลย กลัวตอนโหลดเซฟกลัวโหลดแล้วจะเป็นเซฟเก่าอีกโอเคต่อไปก็วางรั้วนะครับวางรั้วเอ้ยกำแพงดิกำแพงนี่เอ้ยผมว่านอนก่อนดีกว่ามันมืดนะครับใครๆก็ไม่ชอบกลางคืนนะครับการนอนเนี่ยผมก็ลืมไปเลยนะครับเรานอนได้จากการเข้าไปหลังเต็นท์นะครับหลังเต็นท์นี่แล้วก็คลิกนอนนะครับตื่นมาว่าแต่มันหิวเพิ่มหรือเปล่าค่ารู้สึกค่าความหิวมันจะไม่หิวแฮะเออดีแล้วโอเคครับพอนอนเสร็จรู้สึกรั้วกำแพงเราจะมี3เต็มแล้วมี3เต็มครับอันนี้บล็อกทรายบล็อกทรายต้องวางไว้ด้วยครับเรามีโคตรเยอะอยู่ที่นู่นน่ะอยู่ที่แคมป์เก่าเราครับโคตรเยอะเลยนะวางตรงนี้แล้วกันวางตรงนี้1จุดโอเคแล้วก็ตรงนี้1จุดด้วยครับซอมบี้มันอาจจะเดินมาได้นะครับกันไว้ดีกว่าแก้ครับนะทำอย่างนี้เลยโอเคไหนดูซินี่ครับผัวซอมบี้อาจจะเดินมาจากฝั่งนู้นนะครับเดินขึ้นมาตรงนี้ได้นะต้องกันไว้ก่อนไปเป็นดรอปอีกแล้วโอเคส่วนรั้วเราจะวางรั้วกำแพงนะครับเราจะวางติดขอบนี้เลยดีไหมขอบเนี่ยครับติดเลยละกันครับอ่ะเรามีเยอะอยู่ด้วยตอนนี้แล้วก็เราสามารถคราฟได้ด้วยนะพวกไม้เราก็มีเยอะอยู่แล้วก็กันพวกรถโจรด้วยนะครับเผื่อว่ารถโจรมันบู๊มากไปไงขับแม่งพังกำแพงเข้ามาเลยครับเดี๋ยววันไรเกิดพวกไอ้กำแพงเนี่ยมันแข็งนะครับมันจะไม่สามารถพังเข้ามาได้ไอ้กำแพงไม้ทั่วผมวางอยู่เนี่ยนะมันแน่นนะมันแน่นมันพังเข้ามาไม่ได้หรอกต่อจากเป็นไอ้รั้วเหล็กเนี่ยครับชนแป๊บๆก็พังแล้วเอ้ยไม่ดิต้องพูดว่าชนนิดเดียวครับนิดเดียวมันก็พังแล้วเพราะงั้นต้องกันโจรด้วยครับวางอีกครับเหลืออีก5ชิ้นผมว่าไม่น่าจะพอฮะไม่เป็นไรครับเราคราฟเพิ่มได้นะครับคราฟเพิ่มได้โอเคส่วนไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่เล็กเกินไปก็ต้องใช้อีกอันนึงครับอีกแบบนึงอันไหนวะนี่มี10เต็ม10ใจเย็นวางไว้ก่อนไอ้เนี่ยล็อกไว้ก่อนนะครับล็อกไว้ก่อนเกียกะโอเคกำแพงมาใหม่สิตรงนี้เลยพอดีเป๊ะส่วนฝั่งขวานี่ก็เฮ้ยเรามีไม้เอ้ยกำแพงเหลืออยู่2ครับรู้สึกจะไม่พอแฮะไม่พอก็ไม่เป็นไรครับเราคราฟเพิ่มนะครับแต่ว่าจะคราฟเพิ่มได้เท่าไหร่นี่ดิไม่รู้ว่าคราฟเพิ่มได้เท่าไหร่แต่ดูจากที่มันเป็นลูกกุญแจล็อกแล้วนะครับเราน่าจะทรัพยากรหมดนะครับใช่ทรัพยากรเกลี้ยงเลยนะครับสิ่งที่ต้องใช้คราฟนะครับว่าแต่มันกดดูไงแล้วว่ามันต้องใช้ของอะไรบ้างคราฟน่าจะใช้ไม้แหละนะไม้เป็นหลักๆเรามาดูของที่เรามีครับเป็นพาร์ทมีเนื้ออยู่เนื้อย่างก็มีนะครับแล้วก็น้ำเสียนะครับแล้วก็มีครับน้ำเสียเราสามารถเอาไปแปลงเป็นน้ำที่ดื่มได้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่อยากทำนะครับแบตเตอรี่แอลกอฮอล์ไม้มีอยู่15/25ผมว่าที่น่าจะหมดน่าจะเป็นพวกเหล็กซะมากกว่านะครับเมทัลนี่ไงครับเหลืออยู่แค่2เองเหล็กเหลืออยู่2นะครับเรามีรั้วนี้อยู่นี่ว่าถึงมันอาจจะไม่สวยนะครับไหนวะนี่เอ้ยไม่ใช่มันอาจจะไม่สวยมากแต่ว่ามันก็ช่วยได้ละกันน่ะนี่ครับรั้วอันนี้ครับเรามีอยู่ 9/10 นะครับแล้วก็ยังมีอยู่ที่ค่ายเก่าอีกวางไปเลยครับเอ้ยรถโจรมาอีกแล้วทำไมแม่งเผือกตลอดเลยนู่นจอดโอ้โหฮะแล้วเป็นแขก VIP เหรอไม่ขับมาจอดเหมือนกับจะบอกปีนของมาส่งแล้วครับประมาณเนี้ยจะเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้เป็นรั้วยางกางนะครับแต่ก็กันรถพุ่งชนได้แล้วกันโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วปีนมาแล้ว
อีแล้วก็เก็บเอ้ยไอ้บล็อกทรายผมลืมวางด้วยครับบล็อกทรายเนี่ยลืมวางครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยยังเหลืออีกเพียบเลยแล้วลืมวางครับส่วนเต็นท์ยังเก็บได้มันเก็บได้โอเคเก็บไปแล้วรถเราเอาคันไหนก่อนดีครับรถจะเอากลับบ้านครับแน่นอนต้องเมงกาไซครับเดี๋ยวก่อนเอาเมงกาไซต้องเอาบล็อกทรายกลับบ้านก่อนครับพวกบล็อกทรายตอนนี้เรามีเยอะๆนะนู่นนะเพียบเลยแล้วกว่าจะมาเก็บหมดเก็บไอ้แผ่นไม้นี่ไปด้วยครับโอเคไอ้เลี้ยวยากเลี้ยวยากเย็นจริงๆศพยังอยู่ฮะเอ้ยศพมันไม่หายเลยครับเนี่ยทั้งศพซอมบี้ทั้งศพคนเอ้ยไอ้พวกนี้ศพคนครับมาเปิดประตูโอเคแล้วก็ที่จอดรถเหรอเราต้องหาที่จอดรถด้วยครับหาพื้นที่จอดรถประมาณตรงนี้ละกันนะใช้ความเร่งรีบอยู่แล้วส่วนรถคันอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยย้ายตอนนอกรอบละกันนะครับเพราะว่าถ้าจะย้ายตอนนี้เนี่ยนะมันจะเสียเวลานะครับก็โอเคเพราะสำหรับเกม GTA V หมวดซอมบี้นะครับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ